กันไปพอทำงานอย่างรวดเร็วและต้องเรียบร้อยรอรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้คุณครูจะได้เรียนรู้เทคนิคการพูดภาษาไทยให้ชัดและเทคนิคการสอนนักเรียนให้เปล่งเสียงออกเสียงและพูดภาษาไทยได้อย่างชัดถ้อยชัดคำกับคุณกรสุมาเจียมสะน้อยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5พี่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวมาแต่เด็กพี่ก็ชี้ในโทรทัศน์ให้คุณพ่อดูว่าพี่อยากเป็นแบบคนนี้ตอนนั้นน่าจะแบบเป็นคุณสรรสนีนะคะพี่ก็ชี้ว่าเนี่ยพี่อยากอ่านแบบคนนี้พี่อยากทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อก็อธิบายให้ฟังคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่เพราะว่าคุณพ่อพูดชัดประมาณม.4ก็เริ่มเป็นนักโต้วาทีโรงเรียนนะคะก็ทำให้เราได้มีโอกาสใช้คำใช้เสียงว่าวิธีการใช้เสียงที่ดีวิธีการพูดที่น่าสนใจเพราะว่านักโต้วาทีเราก็ต้องไปแข่งกับโรงเรียนอื่นด้วยพี่เข้าสู่วงการของการใช้เสียงพี่เรียกว่าทักษะการใช้เสียงแล้วกันมาตลอดนะคะเพราะว่าพี่รับงานทั้งร้องเพลงภาคการ์ตูนอ่านสปอตโฆษณาอ่านสารคดีมาตลอดเลยนะคะก็เลยทำให้ได้ฝึกตรงนั้นแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆด้านสักพักหนึ่งตอนนั้นทั้ง ITV แล้วก็ช่อง5ประกาศรับผู้ประกาศข่าวทั้งคู่แล้วก็มาได้ที่ช่อง5ในกรณีที่พี่เป็นคนพูดชัดแล้วก็พี่เห็นคนอื่นที่พูดชัดพี่ก็ชื่นชมแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆอย่างหนึ่งของคนที่พูดชัดมันทำให้การสื่อสารนั้นรู้เรื่องและทำให้การที่เราจะคุยเรื่องงานหรือว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ดีผู้ประกาศข่าวเป็นสายอาชีพนึงที่เขามีหลักของเขาคือการพูดชัดพูดถูกอยู่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ควรที่เราจะขอวิชาเข้ามาในการถ่ายทอดกับเด็กเราน่าจะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้กับนักเรียนได้ใช้ในการสอนของผมได้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะมีโอกาสได้พบคุณกรสุมานะคะก็คิดว่าคงจะได้เทคนิคนะคะเทคนิควิธีการที่จะออกเสียงหรือว่ามีแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดอยากจะได้สิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ตัวเองอาจจะยังไม่รู้จากว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับมันก็จะเหมือนกับกระจกที่จะส่องตัวเรานะครับบางครั้งครูเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกในบางคำบางอย่างนะครับก็ถ้าได้ไปตรงนี้แล้วก็คงจะได้อะไรดีๆกลับมาเพื่อพัฒนาตัวเด็กนักเรียนเนี้ยให้ดีขึ้นการอ่านข่าวพระราชสำนักเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้เลยนะผิดพลาดควรจะผิดพลาดน้อยสุดก็น่าจะได้เจอกับคนที่สอนเราพัฒนาเราให้ได้พูดได้ชัดขึ้นอยากได้เรื่องการใช้น้ำเสียงบางทีเราสอนหลายชั่วโมงแล้วเราเหนื่อยอะค่ะอยากได้วิธีการออกเสียงให้มันถูกต้องอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดภาษาไทยให้ชัดทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเรียนภาษาไทยหรือเปล่าเกิดจากอะไรนะคะเวลาเราสอนในชั้นเรียนมีปัญหาอะไรบ้างคะทักษะในการพูดนะคะเด็กยังออกเสียงยังไม่ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะคำควบกล้ำค่ะนะคะรอเรือรอลิงขอต่อเนื่องมาจากครูปิยานุชเลยนะคะได้ค่ะก็คือว่าเด็กเขาพูดพอพูดไม่ชัดเนี่ยพอนำมาเขียนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็เขียนผิดรูปไปด้วยอย่างหนูเนี่ยมันต้องหอหีบนอหนูสระอูค่ะกลายเป็นก็เป็นนอหนูสระอูแล้วก็ไม่จัตวาค่ะนะคะแต่ถ้าเราเน้นเรื่องของการพูดอย่างเดียวเลยอะคะทำไมถึงไม่ชัดบางทีเด็กเนี่ยเห็นตัวอย่างของสื่ออย่างเช่นนักร้องค่ะฉันรักเธอมันรู้สึกว่ามันน่าที่จะต้องได้ปรับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กม.ปลายเรียนแบบนักร้องใช่ไหมคะแล้วอย่างครูที่สอนเด็กเล็กๆล่ะคะปัญหาของเด็กเล็กๆคืออะไรภาษามันจะมีความเป็นมีชีวิตของมันมันมีความเติบโตมีการขยายของมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเด็กกลุ่มเขาเองเริ่มกลุ่มเขาใหญ่ขึ้นเขารับภาษามาจากที่ต่างๆเขามาปรับมาใช้มาเป็นภาษาของเขาเองในกลุ่มของเขามันผิดจากล่องจากรอยไปเยอะจนกระทั่งเราฟังไม่รู้เรื่องผมสอนป.6เนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้จากอย่างแชทรูมเขาก็รู้แล้วเขาเขียนผิดก่อนเขาเจอในที่ผิดๆนะครับแล้วก็มาใช้เช่นคำว่าครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาก็เป็นครับไม่มีรอเรือไม่มีรอเรือนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็คือออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดค่ะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่า
กระดกลิ้นไม่เป็นเลยลิ้นแข็งมากครูพยายามฝึกเขาก็สายหน้าทำไม่ได้ผมทำไม่ได้กระดกลิ้นไม่ได้เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะหายไปถ้าเกิดเด็กไทยไม่จะกระดกลิ้นไม่ได้แล้วรอเรือไม่ได้ใช่ค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาของเด็กไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาของตัวครูเองล่ะคะในการสอนภาษาไทยมีบ้างไหมอย่างที่เจอนะครับอย่างในคาบสอนของตัวเองเราก็พูดตรงๆผมเองก็ไม่ได้เน้นการพูดชัดในทุกๆคาบเพราะว่าในกิจกรรมนั้นๆถ้าเราต้องการความสนุกความเป็นกันเองกับเด็กบางครั้งเราก็ต้องใช้ภาษาที่เรียกว่าการเอกกับเขาบ้างในกิจกรรมนั้นๆในการกระตุ้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆตัวครูเองอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาสอนเด็กในบางครั้งนะครับแต่ดูอย่างนี้ก็ไม่เร็วนะต่อเวลาสอนเด็กไปนะครับเวลาถึงช่วงเวลาเราสอนมันก็จะเร็วไปด้วยนะครับและอย่างที่สองก็คือตัวครูเองนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันเวลาการออกเสียงตัวสอเสืออย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเวลาสอนไปนานๆแล้วบางทีเราเหนื่อยบางทีเราสอนหลายๆคาบ5คาบอย่างเงี้ยค่ะ4คาบติดกันนี้เสียงมันก็จะหายเรากินน้ำแล้วบางทีก็ทำไมเราเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากได้แบบวิธีการออกเสียงที่มันแบบเขาบอกว่ามีวิธีการออกเสียงที่แบบดีที่ทำให้แบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยที่ครูสุรเกียรติบอกว่าจะไปเน้นในเรื่องของพูดชัดเวลาที่จะสอนเรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้นซึ่งตรงนี้คิดว่าครูปริยานุชน่าจะให้คำตอบได้เนาะว่าจริงๆแล้วเราควรพูดชัดในทุกๆครั้งใช่ถูกไหมคะใช่ถ้าเรามัวแต่ไปเน้นในตรงที่จะบอกว่าเราจะสอนการใช้ภาษากับเด็กแล้วไปเน้นพูดชัดเฉพาะคาบนั้นเด็กก็อาจจะเกิดความสงสัยได้นะคะว่าแล้วที่ผ่านมาแล้วคาบที่แล้วที่เราเล่นเกมที่เราสนุกสนานกันครูก็ไม่เห็นพูดเลยเด็กก็อาจจะงงก็ได้นะคะดังนั้นก่อนก็เลยอยากจะบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพยายามที่จะพูดชัดในทุกครั้งที่เราจะพูดรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยคุณครูนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีในการที่จะช่วยให้เด็กๆพูดชัดเพื่อเผื่อว่าทุกๆคนพูดชัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจภาษาไทยมากขึ้นซึ่งเด็กๆจริงๆแล้วเขาอยู่ในช่วงของการเรียนแบบเขาอยากจะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นว่ามันดีอะค่ะดูสิเป็นอย่างครูแล้วมีแต่คนชมแล้วถ้าเราโตขึ้นไปเราก็อาจจะเก่งแบบครูก็ได้นะคะก็เนี่ยเด็กๆเขาจะคิดแบบนี้ก็จะแบบรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยก็เดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดให้ชัดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กค่ะหลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการพูดไม่ชัดไปแล้วคุณกอนสุมาก็ได้นำเทคนิคที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณครูมานำเสนอในช่วงเวิร์กช็อปเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกในเรื่องของการใช้เสียงก่อนนะคะซึ่งก็เรียกว่าโปรเจกต์เสียงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่เราจะให้เสียงออกมามีคุณภาพก้องกังวานแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แหบไม่แห้งถึงแม้ว่าเราจะพูดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในวันนี้ที่เราจะเรียนการหายใจเข้าท้องเนี่ยจะเป็นการฝึกการใช้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเราจะหายใจเข้าทางปากลมเข้าทางปากปุ๊บมันก็จะลงมาที่ท้องของเราแล้วก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งหายใจออกพอบอกว่าให้หายใจออกนะคะก็ค่อยๆปล่อยออกมาแล้วออกทางปากเท่านั้นออกทางปากเท่านั้นแล้วออกให้หมดไม่กักไว้นะคะเดี๋ยวพอกรพูดว่าหายใจเข้าท้องป่องนะคะขอให้ทุกคนเห็นว่าท้องมันจะป่องออกมานะคะจับตรงท้องนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเวลาเราหายใจออกเนี่ยให้ทำปากเหมือนเราจะพ่นลมออกมาแล้วมันก็จะเป็นขอแค่เป็นลมออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เสียงเข้าไปนะคะเดี๋ยวกรขอดูเป็นทีละคนเลยนะคะทุกคนลองดูนะคะหายใจเข้าท้องป่องเก็บไว้นะคะหายใจออกท้องแฟบโอเคกักไว้นะคะหายใจออกท้องแฟบใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเวลาเราเอาลมออกมาแล้วเอ๊ะทำยังไงเสียงถึงจะออกมาด้วยนะคะก็คือเวลาเราเอาลมเข้าไปปุ๊บเรากักเสียงไว้พอปล่อยเสียงออกมาให้ปล่อยเสียงมาพร้อมลมนะคะเป็นเสียงค่อยๆปล่อยนะคะขอเสียงดังๆ1 2 3ทีนี้ขอเป็นเสียงฮ
มันก็จะดังขึ้น1 2 3ฮะเออใช่ขอเสียงต่ำต้องกดเสียงให้ต่ำมันจะเป็นจะได้ยินว่าทุกคนจะเป็นฮะฮะมันก็ไม่ฮะไม่ฮะสูงมันจะเป็นฮะเสียงจะต่ำเมื่อกี้ฝึกโปรเจกต์เสียงหมดไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการโปรเจกต์เสียงซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่เราเรียกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะถ้าเผื่อว่าเราโปรเจกต์เสียงได้แล้วเราสามารถใช้เสียงได้อย่างที่เราฝึกเนี่ยเราจะสามารถพูดได้อย่างเสียงดังแล้วทุกคนก็จะฟังเราได้อย่างชัดเจนจะไม่มีพูดแล้วแบบอ้าในลำคอครูพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องต้องใช้ไมค์อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีคุณครูสุนทรจากโรงเรียนวัดแป้นทองได้นำเทคนิคการฝึกใช้เสียงไปฝึกใช้ในชั้นเรียนให้กับนักเรียนชั้นป .6 ซึ่งทำให้บรรยากาศในการเรียนพูดภาษาไทยสนุกสนานและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงถ้าเราเสียงออกจากท้องเนี่ยเวลาเราพูดเวลาเราไปทำอะไรก็ตามแต่เวลาเราอ่านเสียงเราก็จะคงสภาพไม่เจ็บคอลมเข้าท้องป่องลมออกไหลยังยกไหมดูไปนะลมเข้าดูดลมมาเลยไม่ยกไหลไม่ยกไหลลมออกบอกเลยจริงไหมจริงเห็นไหมไหลยกไหมไม่ยกจากที่ไปฝึกมานะครับก็มาฝึกกับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการลมออกจากท้องแล้วก็ออกมาเป็นเสียงนะครับการฝึกการหายใจของเด็กซึ่งอาจจะยังไม่ดีนักนะครับต่อไปก็คงจะดีมากกว่านี้ถ้าฝึกฝนอยู่บ่อยๆ อยู่เนืองๆนะครับฝึกอยู่ทุกครั้งเด็กก็จะติดเป็นนิสัยและไม่หยุดในการฝึกเด็กตรงนั้นแน่นอนเด็กต้องได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะคะลองเข้ามาดูในบรรยากาศห้องเรียนกันบ้างทีนี้ก่อนที่เราจะไปแก้ไขอะไรต่างๆที่คุณครูสอนในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะขอดูก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนมีลีลาการสอนมีการพูดมีเทคนิคการสอนอย่างไรบ้างนะคะเป็นการสอนสั้นๆแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะทั้งกรแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆที่นั่งดูอยู่นะคะขอให้ช่วยกันคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะของคุณครูที่อยู่หน้าห้องด้วยกิริยาที่ต้องมีกรรมอีกชนิดหนึ่งมีกริยาต้องมีกรรมก็ต้องมีกริยาแบบไม่มีกรรมด้วยคู่กันครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากริยาต่อไปนี้ต้องมีกรรมหรือไม่ต้องมีจับได้บางคำที่คุณครูเขารวบคำก็เกิดจากการที่พูดเร็วนะคะการพูดเร็วของครูสุรเกียรตินี่เกิดจากการที่ว่าคิดเร็วแล้วอยากจะพูดให้จบในก้อนเดียวกันหรือเปล่าคะเป็นคนคิดเร็วเลยมั้งครับพอคิดเร็วก็อยากจะถ่ายทอดออกไปตามที่ตัวเองคิดเวลาเราแต่งประโยคส่วนมากนะครับส่วนมากเขาจะนำประธานเนี่ยขึ้นก่อนนะเช่นแมวกินปลานั่นก็คือประธานจะขึ้นมาก่อนกริยาแล้วก็ค่อยมีกรรมมารองรับนะครับพูดชัดนะคะแต่ก็จะมีบางคำที่หลุดไปบ้างนะคะก็อย่างเช่นคำว่าหรือประธานกรรมอย่างเงี้ยซึ่งกรรมเนี่ยก็ไม่ต้องออกรอเรือจะมีคำหนึ่งที่ทำให้มันเพี้ยนไปจากอันหนึ่งเนี่ยผมฟังอยู่สองสามครั้งเป็นอันหนึ่งค่ะก็เรียกว่าเป็นคำเพี้ยนเสียงเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์นะคะเรื่องรอเรืออะไรอย่างนี้นี่โอเคนะคะใช้ได้แต่เรื่องเพี้ยนสูงทีเดียวนิทานเวตาลเนี่ยนะคะเป็นนิทานมีต้นกำเนิดจากประเทศอะไรคะอินเดียครับก็ชัดเจนดีแต่สังเกตว่าจะเน้นเอาทุกคำเลยนะครับเน้นทุกคำนั่นเองนะครับจริงๆครูปรียนุชพูดชัดทุกคำเลยค่ะแต่ทีนี้เวลาถ้าเราจะพูดให้เป็นธรรมชาติเนี่ยพอเราเน้นทุกคำแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทำให้เสียงยานนักเรียนจะสังเกตได้ว่าประโยค2ประโยคนี้นะคะมีคำว่าดีเหมือนกันแต่ความหมาย
นะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะความหมายแรกนะคะหนูนาทำดีดีนี่หมายถึงความประพฤติที่ดีถูกต้องคนยกย่องชื่นชมนะคะแต่หนูนาเจอดีเนี่ยเป็นความหมายที่เราต้องตีความค่ะนักเรียนเราเรียกว่าเป็นความหมายโดยนัยยะนะคะซึ่งความหมายว่าหนูนาเจอดีเนี่ยก็คือเจออะไรล่ะเจอสิ่งที่เป็นภัยอันตรายมาสู่ตนเองการเน้นหรือว่าคำอาจจะบางทีอาจจะเร็วไปนิดนึงค่ะนะคะค่ะครูดลพรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเน้นเสียงเรียกว่าครูดลพรมีโมโนโทนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวทีนี้พอพูดเป็นเสียงเดียวมันจะไม่มีการเน้นคำมันก็จะมีการรวบคำเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าไม่ผิดไม่สังเกตดีๆก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเป็นโมโนโทนก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูทั้ง4ท่านนะคะต้องแก้ไขแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่าหลายคนนั้นก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณครูดลพรได้นำเทคนิคการพูดหน้าชั้นแล้วช่วยกันวิจารณ์มาประยุกต์กับนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2โดยเตรียมข่าวให้นักเรียนอ่านหน้าชั้นแล้วร่วมกันวิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงระวังอันตรายในช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวันใครที่สามารถจับได้ว่าพีรพลออกเสียงตรงไหนที่ไม่ชัดบ้างคำว่าพร้อมพร้อมออกเสียงเป็นไรพร้อมออกเสียงผิดนะคะจัตุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเก้าเราถึงอาการติดบีบีที่ส่งผลกระทบตอนที่พูดคำว่าธีรวัฒน์นะคะเพราะว่าธีรวัฒน์มันจะเป็นรอเรือแต่ว่าหนูแบบเป็นรอเรือแต่ว่าหนูแบบลืมกระดกลิ้นจากที่ครูไปเวิร์กช็อปมาใช่ไหมคะใช้กับในห้องเรียนด้วยนะคะคือให้นักเรียนเขาได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ว่าบทความที่ครูเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวเพราะว่ามันก็ใกล้ตัวนักเรียนเมื่อเขาอ่านครูก็จะให้เพื่อนๆ เนี่ยคอยฟังว่าการอ่านของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอนักเรียนเขาทราบเนี่ยเขาก็จะได้รู้ตัวว่าเขาจะต้องไปปรับปรุงตรงไหนสื่อต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศห้ามลุคแอนเจนหนุ่มวัย17ปีชาวอังกฤษเข้าเดินทางสหรัฐตลอดชีวิตหลังจากเมาและพาส่งอีเมลต่อว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยใช้คำหยาบคายออกเสียงไม่ชัด นะครับคือคำว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีประเทศอยากจะให้ทุกคนอ้าปากกว้างๆใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดภาพไม่ออกเราต้องอ้าปากแบบมีกรรมวิธีก็คือจะต้องอ้าปากตามรูปเสียงรูปคำนะคะให้ถูกต้องนะคะอย่างภาษาที่เป็นเอาคำที่ออกสระนะคะอะอาอิอีอูอูโอโอทุกคนไม่ต้องกลัวหน้าเกลียดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องทำพร้อมกันก็จะเหมือนกันท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะดินฟ้าอากาศบางคำเราสามารถที่จะเปิดปากกว้างได้มากกว่านี้โดยที่มันไม่เสียรูปประโยคอย่างถ้าเวลาเราฝึกเราจะต้องยอมที่จะฝืนธรรมชาตินิดนึงพอเราฝึกได้จนได้ครบทุกคำแล้วเราค่อยใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปสีปราดเป็นกวีที่ปราดเปรื่องและเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์นี่อันนี้ชัดทุกคำปรบมือคุณครูสุนทรนำการใช้เทคนิคการดูรูปปากมาประยุกต์สอนนักเรียนโดยฝึกอ่านจากบัตรคำเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตรูปปากนักเรียนรวบรัดรูปรานรูปรานรอเรือรอเรือร้าวรานบางครั้งบางคำที่ถ้ายาวๆมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับเช่นตัวรอเรือถ้ามีหลายๆตัวเขาจำไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกเขาให้พูดช้าลงจากนั้นเขาก็จะได้เองด้วยเทคนิคในการออกเสียงโดยดูรูปปากเหล่านี้เขาจะดำไปใช้แล้วก็ฝึกแล้วก็จะได้ทันทีครับหลังจากฝึกกันครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราจะต้องเอาทุกๆสิ่งที่เราฝึกกันในวันนี้นะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะออกมานั่งอ่านตรงนี้ซึ่งเราจะมีกล้องบันทึกเทปด้วยนะคะแล้วก็พอจบจากการบันทึกเทปแล้วนะคะเราถึงจะมาดูกันที่จอแล้วก็คอมเมนต์กันแต่ละคนเลยนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำวันหนึ่ง
พวกชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอกแต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็วพรานป่ายังคงไล่ตามมาติดๆสุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชายป่าเมื่อกี้ยังมีการรวบคำเยอะอยู่เหมือนกันครับคำว่าสุนัขสุนัขใช่สุนัขแล้วคำว่าจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วคำว่าพรานก็ไม่ชัดครับไม่ชัดตรงรอเรือใช่ไหมคะครับค่ะเรื่องเพี้ยนของครูสุรเกียรติไม่ค่อยมีเป็นคนที่ไม่ค่อยเพี้ยนนะคะแต่ว่าสปีดช้าลงอีกนิดนึงเมื่อนกและสัตว์อื่นๆทำสัญญาสงบศึกและเป็นมิตรต่อกันทั้งสองก็ต่างขับไล่ค้างคาวไม่ยอมให้เข้าพวกด้วยค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและออกจากถ้ำไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้นมีพูดพลาดตรงที่บอกว่าเสียทีเป็นยังไงคะเพียจริงต้องบอกว่าเสียทีใช่นะคะค่ะเสียทีแล้วก็ตอนสุดท้ายในตอนกลางคืนเท่านั้นจริงๆมันน่าจะต่อเนื่องแบบหายใจแบบแล้วค่อยเท่านั้นคือหมดลมหายใจก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการเว้นวรรคชัดเจนดีครับรอเรือรอลิงชัดเจนดีการที่เราฝึกอ่านหน้ากล้องนี่ก็คือจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจากการที่เราพูดเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าเรามองเห็นตัวเองจากกล้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราก็จะได้รู้ข้อผิดพลาดของเราได้ดีมากในวันนี้ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยคุณครูปริยานุชจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยนำวิธีการร้องเพลงมาใช้เป็นสื่อเพื่อสังเกตรูปปากแทนการอ่านหน้ากล้องแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์การออกเสียงของเพื่อนๆครูอยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะคำนึงถึงก็คือการออกเสียงตัวควบกล้ำนำมาประยุกต์แล้วก็นำมาใช้กับนักเรียนประยุกต์โดยการใช้การร้องเพลงเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยชอบแล้วก็ให้ความสนใจพอเด็กร้องเพลงแล้วก็เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเด็กก็จะรู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนจุดไหนชีวิตหยุดกับคนนี้บอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีเพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะเกี่ยวกับการออกเสียงอะไรจริงๆก็อะไรอะไรยังมีบางตัวปะกาดยังปะกาดอยู่นะคะยังไม่ควบนะคะคุณครูสุรเกียรติจากโรงเรียนสาธิตพัฒนานำเทคนิคการอ่านนิทานหน้ากล้องมาใช้กับนักเรียนชั้นป.5เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบตัวเองจากการบันทึกเทปและให้เพื่อนๆในชั้นร่วมกันวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงหลงรักทั้งลับแลเพราะมีลูกเล่นเรรวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยรักง่ายหน่ายเร็วได้รู้วิธีการอ่านอย่างชัดอ่านอย่างถูกอ่านเสียงดังแล้วนะครับทีนี้จะเป็นการปฏิบัติของจริงแล้วปฏิบัติโดยการเมื่อกี้ในมือทุกคนครับได้นิทานไปแล้วคนหนึ่งเรื่องนะครับคำขอของผึ้งทำให้ฟ้าดิสวยทรงปลิ้วที่ผึ้งคิดทำร้ายผู้อื่นถ้าวางตนนิ่งเฉยไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่คู่ควรควรท้าทายแทนที่จะวางตนนิ่งเฉยเพราะจะเป็นภัยแก่ตัวเป็นภัยกระแสลมก็พัดมาทำให้วิกผมปลอมปลิวไปทันทีแล้วก็พาวเลยข้ามน้ำทานไม่สามารถเอามือออกมาออกไปทางกว้างกับพวกองุ่นกว้างป่าวิ่งไปในสิ่งที่ได้จากเวิร์กช็อปมันคือการเปล่งเสียงการอ่านออกเสียงอย่างชัดๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับก็คือเสียงซึ่งการอ่านเนี่ยมันจะเป็นการเปล่งเสียงที่มีแพทเทิร์นอยู่แล้วตายตัวมันทำให้เราเช็คเราตรวจสอบได้ง่ายมากว่าถูกหรือผิดหรือชัดหรือไม่ชัดมันจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วปรับแก้แมลงในดวงดาวที่พวกเราอ้าปากหรือยังง่ายอ้าปากหรือทำเสียงหรือยังยังบางคนอายนะที่ใช้อยู่วันนี้ครับ
จะเป็นการที่ทำให้เขาเห็นตัวเขาเองด้วยยังไม่พอเขาจะเห็นตัวอย่างของเพื่อนคนอื่นๆด้วยว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดเด่นอันนี้คุณเอามาใช้ได้มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งใดต้องปรับปรุงเขาก็สามารถอ๋อสิ่งนี้เราก็น่าจะใช้ได้นะสิ่งนี้เราก็ไม่ชัดนะคือถ้าเขาเห็นต้นแบบของเพื่อนที่ถูกเขาก็สามารถอ๋อแบบนี้ถูกเราเอามาใช้ได้หาโอกาสให้เขาในการใช้มากขึ้นลองสร้างกิจกรรมสร้างรูปแบบฝึกมาให้เขาได้ใช้มันมากขึ้นเรื่องของการดูรูปปากที่ชัดเจนเนี่ยคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วนะคะในการที่จะไปบอกเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกสระให้อ้าปากกว้างๆนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องแล้วเป็นไอเอวโออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนี้เด็กๆทุกคนจะเมื่อยปากแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของรอเรือสอเสือต่างๆทำได้ดีมากแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่คุณครูทุกๆท่านมีการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่เท่าไหร่เองนะคะก็ถือว่าทำได้ดีในทุกๆเวิร์กช็อปเลยนะคะหวังว่าการที่เราเวิร์กช็อปกันครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะไปสอนหน้าห้องสำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็ทำให้หวังนะคะว่าจะทำให้นักเรียนทุกๆคนสนใจภาษาไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นตัวอย่างเก่งๆแบบนี้ละค่ะแบบคุณครูทุกๆท่านในวันนี้นะคะหลังจากที่คุณครูได้นำเทคนิคต่างๆไปฝึกกับนักเรียนแล้วทางรายการครูพบกูรูได้พาน้องๆไปสัมผัสบรรยากาศจริงของการเป็นพิธีกรที่ห้องส่งรายการ Channel V เปิดรายการต้อนรับเข้าสู่รายการครูพบกูรูเริ่มต้นบรรยากาศของกลางเดือนพฤศจิกายนที่แดดร่มลมตกท้องฟ้าปลอดโปร่งดูโล่งสบายตาพาเพลินเจริญใจสดใสที่ได้ตื่นมารับประทานเช้าฟาดผักฟักเย็นฟาดฟักผักก่อนนอนก็ได้ทบทวนหนังสือจากที่ได้เรียนมาคุณครูเล่านิทานให้ฟังว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจนไปถึงจังหวัดระนองระยองยะลาจนไปเจอกับเหล่าบรรดาทหารแบกปืนถือปูนเป็นโบกตึกเด็กๆ เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเขาคือแบบอย่างถ้าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าแบบอย่างที่ดีคืออะไรหรือเขาไปเห็นแบบอย่างที่มันไม่ดีแล้วเขาคิดว่ามันดีนั่นแหละมันทำให้เขาคิดไปว่ามันดีเขาเลยเรียนแบบแต่อะไรก็ตามที่เขาเห็นแล้วเขาชื่นชอบเขาเห็นว่ามันดีนะมันประทับใจนะอย่างเงี้ยเขาก็เรียนแบบดังนั้นเนี่ยนะคะพี่ก็เลยจะบอกว่าหลักการสอนเด็กที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับเขาอะคือการที่ให้เขารู้สึกว่าเขามีแบบอย่างที่ดีที่อยากจะเรียนแบบดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องเริ่มที่จะพูดชัดก่อนพ่อแม่อยากให้เด็กพูดชัดอยากให้เด็กพูดรู้เรื่องพ่อแม่ก็ต้องทำด้วย